ครับในคนไข้ที่เจ็บที่บริเวณด้านในหรือว่า Gaucher syndrome นะครับก็จะมีลักษณะอาการปวดที่บริเวณข้อศอกทางด้านในจะคนละอันกับด้านนอกนะจะปวดด้านในลักษณะงานทําแบบนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีอาชีพไหนที่ท้ายตัวนี้หรือว่าอาจจะบาดเจ็บมาจากการตีกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟส่วนใหญ่จะเจอจะไม่บ่อยเท่าทางด้านนอกเท่าไหร่ทีนี้อาการปวดจะเจอที่บริเวณข้อศอกตรงนี้แล้วก็จะมาในลักษณะนี้ลักษณะกล้ามเนื้อที่เขาแอคชั่นเขาก็จะมีกล้ามเนื้อในการกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้กำมือกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้รวมไปถึงการงอศอกบางส่วนแล้วก็เส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงผ่านก็คือเส้นประสาทอัลนาเนิร์ฟที่วิ่งผ่านทางข้อศอกทางด้านนี้นะครับจะไปเลี้ยงที่นิ้วก้อยดังนั้นที่ผมจะสอนวันนี้คือการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดจะแบ่งเป็นเฟสแรกๆนะเราจะทำท่าออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อก่อนครับอาจจะยืดกล้ามเนื้อแบบนี้กดลงแล้วจะใช้มือเนาะยืดมากขึ้นโดยจะเน้นไปทางนิ้วก้อยนะครับแล้วก็กดเข้ามาถ้าคนไข้ที่มีอาการปวดมากเราจะไม่ทำแรงนะทำเบาๆทำเท่าที่ไหวแล้วจะไม่ทำไปเฟดต่อไปแต่ถ้าเราทำท่านี้แล้วอาการดีขึ้นวัน2วัน3วัน1อาทิตย์ดีขึ้นแล้วเราจะเพิ่มความยากขึ้นตามที่คลิปนี้กำลังจะสอนทีนี้ยืดต่อไปยืดต่อไปเราจะทำประมาณค้างไว้นับ1ถึง10ประมาณสัก10รอบ5รอบแล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบสเตรนท์นิ่งหรือเพิ่มความแข็งแรงเราควรจะสเตรชชิ่งมันเบาๆประมาณสัก 5-6 วิแล้วก็มาทำอันนี้คือเฟสแรกคือแอคทิวคือเป็นใหม่ๆอ่ะเราก็ทำแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นเรื้อรังแล้วนะเป็นมานานแล้วอาจจะ3เดือน6เดือนทำแบบนี้แป๊บเดียวนะ1 2 3 4 5ก่อน1 2 3 4 5โอเคนะครับพอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้นะครับทีนี้ต่อมาเราจะเพิ่มความยากขึ้นโดยการใช้เวทอาจจะยังไม่ใช้เวทก่อนก็ได้เป็นแอคทีฟธรรมดากระดกข้อมือขึ้นแบบนี้ให้สุดนะครับกระดกขึ้นดูดีๆนะฮะกระดกขึ้นมาแล้วก็ผ่อนลงช้าๆกระดกขึ้นผ่อนลงช้าๆโอเค10ครั้งเป็น1เซต3ถึง5เซตเนาะแล้วแต่ความยากถ้าทำอย่างเงี้ยยังเจ็บเราจะเพิ่มน้ำหนักไหมไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าทำแล้วไม่เจ็บหรือว่าตึงๆเราเพิ่มได้แต่ต้องเพิ่มแล้วก็ต้องเช็คอาการไม่เจ็บนะผ่านมาวันพรุ่งนี้อาจจะระบมได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันมักแสดงอาการในวันต่อมานะครับเขาเรียกว่า DOMS นะครับ Delay Onset Muscle Soreness คือมันจะเจ็บอีกวันนึงโอเคทีนี้เราจะเพิ่มความยากโดยใช้น้ำหนักจับทีนี้แล้วก็กระดกข้อมือขึ้นค้างนิดนึงแล้วก็ผ่อนลงช้าๆผ่อนให้สุดแล้วขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับแล้วผ่อนแบบนี้ผ่อน10ครั้งเป็น1เซตนะครับ10ครั้งเป็น1เซตหรือจะใครจะทํา15ก็ได้แล้วก็3ถึง5ครั้งโอเคนะครับ3ถึง5ครั้งต่อไปเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่ามันง่ายเกินไปเราใช้ยางยืดแต่ถ้าใครยางยืดมันน้ำหนักน้อยกว่านี้ก็ต้องเพิ่ม2เส้น3เส้นขึ้นไปนะอันนี้คือยางยืดที่มันหนักมากขึ้นเห็นไหมฮะสังเกตดูแล้วผ่อนจะสั่นเลยนะเพราะแรงออกแรงเยอะนะครับถ้าใครที่กล้ามเนื้อมันเจ็บมากๆเนี่ยกระดกขึ้นสุดมันจะเจ็บมากเลยนะดังนั้นลดน้ำหนักลงหรือว่ากลับมาท่าเมื่อกี้แค่ใช้น้ำหนักเป็นขวดก่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่พร้อมแล้วผ่อน10ครั้งเป็น1เซต3ถึง5เซตจะ15ก็ได้แล้วแต่นะฮะเอา3ถึง5เซตก็พอนะครับต่อวันทำแค่วันละรอบไม่ต้องทำเช้าเย็นทำวันละรอบก็พอต่อมาเพิ่มความยากเข้าไปอีกโดยการเราจะใช้ข้อศอกงอนะแบบนี้งอศอกเข้าน้ำหนักที่ใส่อาจจะต้องใหญ่ขึ้นผมจะเพิ่มให้เป็น2อันเลยเพื่อให้มันยากขึ้นแบบนี้น้ำหนักก็จะเพิ่มเยอะขึ้นหรือดัมเบลถ้ามันใหญ่ขึ้นก็โอเคนะฮะแล้วผ่อนช้าๆเหยียดให้สุดขึ้นแล้วปล่อยลงช้าๆนะครับทำช้าๆ10ถึง15ครั้งเป็น1เซต3ถึง5รอบนะครับ3ถึง5รอบแล้วแต่นะอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ในวันแรกนะครับอย่าลืมเราจะทำวันหลังๆหรือว่าเป็นช่วงโครนิกแล้วเวลาทำมันไม่เจ็บเช็คก่อนทำก็คืออาการปวดเป็นยังไงหลังทำอาการปวดเป็นยังไงแล้วอีกวันนึงเนี่ยอาการปวดเป็นยังไงถ้าอีกวันนึงมันแย่ลงแสดงว่าเราทำหนักเกินไปจำไว้นะครับต่อไปทีนี้เราจะทำการยืดเส้นประสาทเอาหน้าที่มันไปเลี้ยงข้อศอกในกรณีคนไข้ที่ปวดใหม่ๆนอกจากการ stretching ในลักษณะนี้แล้วเราจะทำการยืดข้อศอกโดยการทำแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนข้อมือขึ้นสวมเป็นเหมือนแว่นตานะจะตึงที่บริเวณข้อศอกด้านในมากเลยนะค้างไว้นะครับค้างไว้ก็จะตึงมากทีนี้ถ้าอยากจะให้มันตึงมากขึ้นเราเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามนิดนึงแล้วเอียงกลับมาผ่อนนิดนึงสัก5รอบนะครับแล้วก็พักแล้วก็ทำใหม่โอเคไหมปึ๊บแล้วก็ผ่อนกลับมาจะตึงบริเวณนี้เยอะเลยนะครับใครที่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำนะครับอย่าเพิ่งแบบหักโคมทำมากเพราะอาการมันจะแย่ลงอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงในการรักษา Gaucher syndrome การออกกำลังกายด้วยตัวเอง
ถ้าใครสงสัยมีคำถามส่งไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวตามอ่านนะครับท่านใดที่มีคำถามมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถแอดไลน์มาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับ @bunditclinic @bunditclinic หรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977และคลิปของเรานะครับจะนำไปอัพในช่อง YouTube Channel นะครับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ